านผู้ชมครับเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับมีการประกาศความสำเร็จร่วมกันระหว่างสปป.ลาวและจีนเพราะว่าเพิ่งจะครบรอบ1ปีสำหรับการเปิดใช้เส้นทางระบบรางรถไฟสปป.ลาวจีนนะครับซึ่งทางจีนก็ได้ประกาศว่ามันประสบความสำเร็จเหนือกว่าที่คาดเอาไว้มากเลยนะครับสำหรับจีนแล้วเส้นทางสายนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยุทธศาสตร์สำคัญครับ1ก็คือยุทธศาสตร์ BRI Belt and Road Initiative สายแถบและเส้นทางครับ2ก็คือโครงการระเบียงเศรษฐกิจจีนสปป.ลาวแต่สำหรับประเทศลาวแล้วเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่นั้นนี่คือเส้นทางที่เชื่อมลาวกับโลกและที่สำคัญนะครับนี่คือเส้นทางสายแรกของโลกครับจากนอกประเทศจีนที่มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายระบบรถไฟภายในประเทศจีนโดยตรงนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับเท่าที่ผมทราบมาเต็มทุกขบวนเลยล่ะครับเส้นทางรถไฟสายสปป.ลาวและจีนนี้นะครับถือได้ว่าเป็นการยกระดับติดปีกให้กับพี่น้องชาวลาวอย่างแท้จริงแบบก้าวกระโดดเลยนะครับผมยกตัวอย่างนะฮะการเดินทางระหว่างเมืองนครเวียงจันทน์กับหลวงพระบางเนี่ยนะครับจากในอดีตเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับที่จะเดินทางไปเช้าเย็นกลับแต่ทุกวันนี้เป็นไปได้แล้วนะครับจากขับรถ12ชั่วโมงนะฮะลดระยะเวลาเหลือเพียงแค่ใช้รถไฟเนี่ยเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับไปเช้าเย็นกลับครับด้วยความเร็วเกือบ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระยะทางพันกว่ากิโลเมตรครับจีนระเบิดภูเขาเจาะอุโมงค์ไปทั้งหมด167อุโมงค์นะครับโดยเราจะมีครูฝึกชาวจีนที่เราเรียกกันว่าซือฝึกแล้วก็จะมีนักเรียนนะครับเป็นพลขับเป็นผู้ช่วยที่เราเรียกกันว่าถูตี้อยู่ในประเทศลาวเนี่ยนะครับรวมไปถึงลาวนั้นได้ใช้โมเดลการบริหารการบริการจัดการแบบจีนทั้งหมดตั้งแต่คนขับยันพนักงานบริการนะครับเรียกได้ว่าเป็นโมเดลจีน 100% เลยนะครับเส้นทางรถไฟสายนี้นะครับเป็นต้นทางในการเชื่อมระหว่างจีนอาเซียนสปป.ลาวนะครับยิงไล่ลงมานะครับผ่านไทยเมียนมามาเลเซียกัมพูชาทะลุไปถึงสิงคโปร์ได้เลยนะครับและส่งผลให้สปป.ลาวเนี่ยนะครับสามารถที่จะส่งสินค้าออกไปยังประเทศจีนได้มากขึ้นนะครับผมมีตัวเลขมาฝากครับยกตัวอย่างนะฮะแร่เหล็กแป้งมันสำปะหลังยางพาราส่งออกได้มากขึ้นหลายล้านตันเลยทีเดียวนะครับและการค้าระหว่างจีนกับสปป.ลาวโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ23ครับแค่ในช่วง8เดือนแรกของปีนี้2565นะครับมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศนั้นเพิ่มขึ้นหลายแสนล้านบาทเลยทีเดียวครับโดยในฝั่งจีนเนี่ยนะฮะถือว่าให้ความสำคัญกับเส้นทางนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะว่ามีการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาเพื่อดูแลนะครับเรียกว่าสายด่วนล้านช้างแม่คงเอ็กซ์เพรสครับซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักนะครับเพราะว่าเส้นทางสายนี้เนี่ยไม่ใช่แค่จีนอาเซียนลาวเท่านั้นนะครับแต่ยังสามารถที่จะส่งสินค้าออกไปถึงยุโรปได้เลยทีเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนนะครับที่ต้องการที่จะส่งสินค้าจากอาเซียนไปสู่ทวีปยุโรปครับทั้งหมดนี้นะครับทำให้เกิดความก้าวหน้าทางการค้าแบบก้าวกระโดดครับเช่นสร้างงานครับมากกว่า 100,000 อัตราตั้งแต่ก่อนสร้างทางรถไฟระหว่างสร้างทางรถไฟและหลังจากนี้ที่รถไฟนั้นสามารถที่จะเปิดใช้งานได้แล้วการจ้างงานจะเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับสปป.ลาวนั้นจะสามารถขนสินค้าข้ามแดนไปสู่จีนอาเซียนได้มากขึ้นยกตัวอย่างเส้นทางที่น่าสนใจครับแหลมฉบังของไทยตรงไปถึงคุณหมิงก็ผ่านเส้นทางนี้ได้เลยนะครับและค่าขนส่งนั้นจะถูกลงไปมากกว่าร้อยละ32ครับเมื่อใช้เส้นทางระบบรางแทนรถยนต์ที่สำคัญก็คือเร็วกว่ามากเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางรถไฟนี้มากขึ้นมหาศาลเลยนะครับเขาบอกว่าไปหลวงพระบางเนี่ยนะครับเพิ่มมากกว่าร้อยละ85เลยทีเดียวเมื่อนักท่องเที่ยวมากขึ้นมูลค่ารายได้เข้าสู่ประเทศก็มากขึ้นตามไปด้วยนะครับมูลค่าการค้าระหว่างจีนและอาเซียนนั้นขยับเพิ่มขึ้นผ่านเส้นทางนี้เนี่ยนะฮะมากขึ้นกว่าร้อยละ 13.5 นะครับรวมไปถึงสินค้าทั้งหมดมาจาก7ประเทศอาเซียนและยิงตรงไปถึง25มณฑลในประเทศจีนนะครับแน่นอนว่าผ่านสปป.ลาวด้วยนะครับรวมถึงยังมีโครงการอีกมากมายที่มีการลงทุนในระหว่างเส้นทางนะครับหลายหมื่นล้านบาทต่อปีครับความก้าวหน้าขั้นต่อไปนะฮะก็คือการที่จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนภาคเอกชนภาครัฐให้มาอยู่ตามรายทางที่รถไฟสายสปป.ลาวจีนนั้นตัดผ่านไปครับซึ่งความร่วมมือนี้นะครับเกิดขึ้นจากหลากหลายความร่วมมือเลยนะครับรวมไปถึงประเทศไทยด้วยนะฮะผมจะยกตัวอย่างให้ฟังครับเมื่อวันที่ 6
6ตุลาคมที่ผ่านมาในปีนี้นะครับมีการจัดประชุมใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นโครงการที่เชื่อมต่อทางรถไฟช่วงหนองคายประเทศไทยเชื่อมต่อกับนครหลวงเวียงจันทน์ครับโดยมีการประชุมกับท่านเวียงสวัสดิ์ศรีพันดอนนะครับท่านรัฐมนตรีโยธาธิการและขนส่งจากสปป.ลาวมีคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเวียงจันทน์โลจิสติกพาร์คนะครับรวมไปถึงบริษัทท่าบกท่านาแล้งของประเทศไทยของเรานะครับมีท่านอนุทินชาญวีรกูลครับท่านรองนายกนะครับรวมไปถึงท่านศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปร่วมประชุมด้วยนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะยกระดับความสัมพันธ์ให้เป็นหุ้นส่วนทางการค้าและยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสปป.ลาวครับรวมไปถึงพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกนะครับและใช้ประโยชน์จากเส้นทางระบบรางสปป.ลาวจีนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับโดยมีพื้นที่ในกลุ่มธุรกิจที่ให้ความสนใจนะครับแล้วเราก็ได้ไปลงพื้นที่ทำการศึกษาอย่างจริงจังมี2พื้นที่ด้วยกันครับจุดแรกนะฮะคือจุดเชื่อมต่อระหว่างสปป.ลาวและประเทศไทยครับที่เวียงจันทน์และจังหวัดหนองคายนะครับจุดที่2ก็คือท่าบกที่เรียกกันว่า Landport Logistic Park นะครับในกรุงเทพมหานครครับปัจจุบันนี้นะครับมีการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้รวมไปถึงสถานที่ต่างๆในสปป.ลาวมากมายเลยนะครับเพียงแค่สถานีขนส่งสินค้าในลาวเนี่ยมีมากกว่า10สถานีครับและยังมีการสร้างลานคอนเทนเนอร์เพื่อใช้ในการลำเลียงกักเก็บขนถ่ายสินค้าหลากหลายพื้นที่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ครับและแม้กระทั่งในกรุงเทพมหานครของเราก็ต้องมีด้วยนะครับกล่าวโดยสรุปนะครับจุดเด่นของเส้นทางรถไฟสายนี้คือการเชื่อมโยงครับทั้งสปป.ลาวอาเซียนจีนยุโรปเข้าด้วยกันนะครับซึ่งแม้ว่าไทยนั้นจะไม่ได้ร่วมสร้างแต่ก็ต้องได้ใช้ครับและแม้ว่าจะไม่ได้ตัดผ่านไทยเราก็จำเป็นที่จะต้องหาจุดเชื่อมให้ได้เพราะบอกได้เลยครับว่าถ้าหากว่าประเทศไทยตกขบวนไม่ใช่เพียงแค่เท่าทุนนะครับแต่จะเป็นการขาดทุนและเสียโอกาสมหาศาลเลยแหละครับและทั้งหมดนี้คือ China Plus ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการ Ocean Plus อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดรายการออนไลน์คอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกมากมายรู้ก่อนใครที่นี่ครับ TNN ช่อง16ครับ